แท็กติกอะไรพี่จุนที่อินเตอร์แม่งเอาซิตี้อยู่เลยในครึ่งแรกอ่ะเขาบอกว่าทีมที่เป็นรองเนี่ยจะมีวิธีการรับมือแล้วมันเพชเชอร์จะไปโยนกับทีมที่เป็นต่อในตรงนี้สำคัญมากต้องยอมรับว่าที่บอกว่าเฮ้ยโค้ชของอิซากิเนี่ยเขามีเหลี่ยมอิซากิเป็นไม่ได้เป็นใช่คือภาพตรงนี้โอเคมันปิดบอลเปิดจากด้านข้างด้วยระบบแล้วการที่เอากิลิตมาค้ำไว้ไม่ให้แบ็คเติมมันตัดเลยเอาซินวามาค้ำไว้อีกโอ้โหมันกดไม่ให้เกมของอินเตอร์เนี่ยสร้างเกมได้แค่คู่หน้าเขาอะไอเชโก้กับลาตาโร่ลาตาโร่เองเนี่ยบทบาทมันน้อยไปนิดนึงซึ่งบทบาทคีย์แมนสำคัญคือลาตาโร่ออกเกมนัดชิงลาตาโร่ไม่มีคุณภาพอ่ะมันทำให้เกมรุกของอินเตอร์แทบจะหายไปเลยใช่ใช่ไปพูดคุยนัดชิงชนะเลิศ UCL นิดนึงแล้วกันนักระหว่างแมนซิตี้กับอินเตอร์มิลานซึ่งจบเกมครับซิตี้ชนะ 1-0 จากประตูชัยของโรดรีนาที68ครับแล้วก็คว้าทริปเปิลแชมป์ไปเป็นทีมที่2ของเกาะอังกฤษที่ทำได้ทีมแรกก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เป็นทีมที่8ในประวัติศาสตร์ของโลกลูกหนังที่คว้าทริปเปิลแชมป์ได้และเป็นครั้งที่10เพราะว่าก่อนหน้านี้87ทีมก่อนหน้านี้ได้ไป9ครั้งก็คือมีบาเยิร์นมิวนิกกับบาร์เซโลนาที่ได้ไป2ครั้งเกมพี่จุ่นวันนั้นดูนะพี่เนาะดูโอ้โหแฟนๆก็น่าจะดูเพราะนั้นคิดไปด้วยกันคุยไปด้วยกันคอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะแท็กติกอะไรพี่จุ่นที่อินเตอร์แม่งเอาซิตี้อยู่เลยในครึ่งแรกอะซึ่งเรานะในฐานะที่เราก็วิเคราะห์บอลนอกเราบอกเลยเกมนี้โอเคเสร็จมันเสร็จซิตี้แน่แหละแต่เชื่อว่าอินเตอร์ก็ต้องมีของคือไม่ขาดอ่ะใช้คำนี้แต่ไม่คิดว่าจะมาดีขนาดนี้พี่จุนอ่ะย้อนกลับไปนิดนึงว่าสถิติในนัดชิงชนะเลิศเนี่ยฟุตบอลไม่ต่างกันเลยผลสกอร์มัน 1-0 1-0 มา4ครั้งติดใช่เออแล้วมันเป็นอะไรที่เขาบอกว่าทีมที่เป็นรองเนี่ยจะมีวิธีการรับมือแล้วมันเพชเชอร์จะไปโยนกับทีมที่เป็นต่ออ่าในตรงนี้สำคัญมากแล้ววันนั้นอิซากิเองสร้างระบบทีมที่บอกอินเตอร์มิลานเป็นทีมนึงที่เล่นด้วยความระมัดระวังตัวแล้วมีเกมรับที่เหนียวแน่นด้วยสไตล์352ชัดเจนแล้วไอ้5ตรงกลางเนี่ยเก่ง อย่าลืมนะไอ้เจ้าที่อยู่โคเอเชียเนี่ยกับตันชีนโอ้โหเป็นตัวที่เคลื่อนเล่นรับเล่นลุกแล้วเป็นพลาดไปหมดอ่ะแล้ว3คนเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่ากำแพงหินดีๆนี่เองเรานี่ดีกว่าเอาที่กระดานพี่ธงดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตพี่จุนได้ครับจุนไหว้ครูยังเอาโอเคครับโชคดีครับพี่ไหว้กระดานนะกระดานนะศักดิ์สิทธิ์จริงๆคือที่เราคุยกันอ่ะว่าเอ้ยตามสบายระบบมันชนระบบแต่ระบบของเป๊ปเนี่ยมันแตกต่างอย่างนึงคือหลัง3แต่การใช้สโตนมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตรงนี้มันสำคัญมันจะหลอกไกลๆว่าเอ้ยเมื่อไหร่เป็นเกมรับจะกลับไปช่วยเพราะฉะนั้นอาคารยี่เนี่ยโหตอนอยู่ดอทมุนเนี่ยเป็นบ่อน้ำมันเลยแต่มาอยู่เนี่ยเป๊ปให้ความหวังได้ดีมากคุ้มคลีอยู่กับบุนเดสลีก้าอยู่แล้วเราเลยรู้ว่าเอ้ยตรงนี้มันเป็นจุดนึงที่เปลี่ยนแล้วการไม่ใช้วอลเกอร์มาใช้อาเก้มายืนโอ้โหมันทั้งตอบโจทย์ว่าป้องกันลูกกลางอากาศชัดเจนจากลูกเซตเพย์เพราะว่า3เซตเตอร์แบ็คถ้าตามที่พี่จุดว่าเนี่ยอาคาชิขวาใช่ยัดกลางซ้ายอาเก้ใช่185อัพหมดเลยนะคือภาพตรงเนี้ยโอเคมันปิดบอลเปิดจากด้านข้างด้วยระบบแล้วการที่เอากิลิตมาค้ำไว้ไม่ให้แบ็คเติมมันตัดเลยเอาซินวามาค้ำไว้อีกโอ้โหมันกดไม่ให้เกมของอินเตอร์เนี่ยสร้างเกมได้คือตรงนี้ขยายความคือทางขวาของขวาซ้ายอินเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นวิงแบ็กที่เติมเกมรุกดีมากดีมาโคเนี่ยแอสซิสต์ในฤดูกาลนี้เยอะที่สุดนะเตอร์ส่วนดุมฟรีเองก็เติมไปยิงประตูเยอะแข็งแรงสุดใช่ค่ะพี่ตุ่นจ่อเลยเนี่ยตรงนี้มันสำคัญมากพอเกมตรงนี้มันจบแล้วอินเตอร์ต้องเล่นเกมรับอย่างเดียวและหน้าเป้ากับหลัง3คนเนี่ยเหมือนหน้าเป้าฮาแลนด์เนี่ยไปไหนเนี่ยมันทุกคนต้องระวังอย่าหลุดตำแหน่งแล้วการขึ้นมาค้ำโอเคการใช้สโตนขึ้นมาการใช้คูโดการเองแล้วก็เดอะบอยภาพตรงนี้ที่บอกว่าเฮ้ยมันเหนือกว่าแล้วว่าตรงนี้สลับกันบิวอัพได้และตรงนี้สำคัญคนแจกบอลนี่ขยับขึ้นมาลูกจากได้ประตูเนี่ยเห็นภาพหนึ่งว่าคนที่แจกบอลคืออาร์เทอร์ยี่เป็นคนแจกให้เขาช่องแล้วสิ่งนึงที่มันเกิดขึ้นในเกมเนี้ยภาพเลยการเสียเดอะบอยเนี่ยโอ้โหมันหลอนแล้วใช่ใช่ไหมที่เราคุยกันว่าเฮ้ยมันย้อนกลับไปตอนที่ชิงกับเชลซีเดอะบอยเจ็บแล้วเดอะบอยเจ็บที่เดิมอาร์มสติงคีย์แมนสำคัญในคนที่รับบอลและแจกบอลเนี่ยมันหายไปจากเกมเป๊ปคิดอะไรอยู่เฮ้ยมันมีตรงกลางอยู่นะที่จะมาเลือกใช้แต่เป๊ปไม่เอาเป๊ปเลือกถ้าขยับเอาซินวามาเล่นแทนเดอะบอยก็ได้ได้ใช่ใช่แต่ไม่เอาตัวจ่ายเลยแต่เลือกใช้โฟเดนพอเราเห็นตรงกลางเนี่ยการที่เดอะบอยเองหายจากเกมการใช้โฟเดนลงมาแล้วให้โฟเดนเป็นคนหนึ่งที่วิ่งหลังบล็อกตลอดเพื่อทำลายเชฟ3คนให้ฮาแลนด์มีพื้นที่ในการเล่นตรงนี้มันเป็นแท็กติกนึงที่แตกต่างซึ่งมันฟุตบอลสมัยใหม่แล้วการที่ข้างหลังเนี่ยเสิร์ฟบอลได้คู่เซนเตอร์อาเก้เองกับอาคาญี่เสิร์ฟบอลได้ตรงกลางแค่เป็นตัวรับบอลหลังไลน์โหมันกดด้วยแท็กติกตรงนี้เราจะเห็นว่าโอเคอินเตอร์เล่นเกมเพรสซิ่งข้างบนเลยเพื่อกดเลยจะมีบางจังหวะแต่เมื่อไหร่ที่พื้นที่ตรงเนี้ยถามว่ากิลิตเองถ้าจะไม่มีส่วนในเกมคนที่มีส่วนในเกมเยอะที่สุดก็คือไอ้เจ้า
ซินวาคุณตัวกันกับซินวา2คนที่มีส่วนเกมภาพเลยตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยมันสลับกันขึ้นมาจั่วเซนเตอร์คู่ตรงเนี้ยสลับกันขึ้นมาจั่วมันทำให้ตรงกลางเขาไม่เสียเปรียบเวลาเกมรับเชฟมันไม่แตกอินเตอร์ยอมรับอย่างนึงว่าแค่คู่หน้าเขาอ่ะไอเชโก้กับลาตาโร่ลาตาโร่เองเนี่ยบทบาทมันน้อยไปนิดนึงซึ่งบทบาทคีย์แมนสำคัญคือลาตาโร่ออกเกมนัดชิงลาตาโร่ไม่มีคุณภาพอ่ะมันทำให้เกมรุกของอินเตอร์แทบจะหายไปเลยใช่ใช่ใช่แล้วก็นี่คือภาพในครึ่งแรกนะใช่ใช่ซึ่งมันเพิ่มเติมมีพิจุนถ้าเราดูในการถ่ายทอดสดมันจะมีเป๊ปที่ออกมาบอกลูกทีมเฮ้ยรีแลกซ์ใจเย็นคำดาวคำอะไรก็แล้วแต่ที่แบบเฮ้ยมึงเล่นเป็นตัวเองใจเย็นนิ่งๆอ่ะที่บอกว่าเอเดอร์สันไอ้เจ้าประตูเสิร์ฟบอลและอินเตอร์รอตัดตรงนี้อยู่แล้วใช่อ่ะนี่คือที่บอกอย่าจ่ายบอลผิดพลาดตรงนี้เมื่อไหร่เพราะอินเตอร์รออยู่ตรงนี้อยู่แล้วใช่แล้วกับการที่ไอ้อาคายี่ส่งบอลกับซินวาที่บอลไหลกลับมาแล้วไอ้นี่หลุดเดี่ยวไปเป๊ปลงไปก้มกับพื้นเลยเนี่ยแค่เนี้ยมันเป็นดีเทลที่เห็นว่าเมื่อไหร่ที่ความกดดันมันไปโยนที่คนเสิร์ฟบอลจากหลังมามันกดดันนะคือก็ไปมองก่อนว่าเกมตรงกลางของซิตี้เริ่มเปลี่ยนในครึ่งหลังที่บอกว่าเฮ้ยพอข้างหลังซิตี้เริ่มใช้ไดมอนด์เพลย์ไดมอนด์ก็คือเหมือนกับว่าเล่น4คนข้างในแล้วข้างๆทางออกมันก็จะกดค่อมระหว่างคู่อย่างเงี้ยคือข้างในเป็นเหลี่ยมเพชรละใช่เพราะนั้นมันก็จะชนกันตัวต่อตัวละมันก็จะได้เปรียบอย่างเงี้ยคนเสิร์ฟบอลลูดี้ก็จะแจกบอลได้การขยับตามช่องในการรับบอลฮาแลนด์จะหายไปจากเกมเลยสังเกตไหมฮาแลนด์ท่านจะไม่มีพื้นที่สเปซในการรับบอลนี่ถามพี่จุ๋นนิดนึงฮาแลนด์หายไปจากเกมเป็นแทคติกที่เป๊ปเขาปรับให้คนอื่นมีพื้นที่เล่นเยอะขึ้นไหมส่วนหนึ่งคือด้วยตรงกลางมันเจาะยากพื้นที่สเปซในการเคลื่อนมันน้อยมีแค่จังหวะเดียวที่เดอะบรอยแทงให้ใช่ใช่แล้ววิ่งข้ามไปยิงแต่นอกนั้นคือจังหวะในการเคลื่อนแทบจะไปทางไหนก็จะมีการปิดช่องตามติดตลอดใช่กับการเปิดแทบจะไม่มีโอกาสได้เข้าแท็บอินเลยนี่คือสิ่งสำคัญที่ว่าโอเคการรับมือต้องยอมรับว่าที่บอกว่าเฮ้ยโค้ชของอิซากิเนี่ยเขามีเหลี่ยมอิซากิเป็นไม่ได้เป็นใช่แต่เขามาปรับในเรื่องของความเข้าใจเกมจ้ะนี่คือความแข็งแรงของอินเตอร์เพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นแท็กติกที่ประสบความสำเร็จในช่วง1ชั่วโมงของเกมใช้คำนี้นะ